7ปีของความขัดแย้งครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่แฟนบอลเมืองทองและแฟนบอลท่าเรือต้องจับมือกันนั่งเชียร์บอลในสนามเดียวกันได้แล้วคลิปนี้จะพาย้อนเวลากลับไปและถกกันถึงเรื่องราวปัจจุบันหน่อยครับว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เรื่องราวนี้จะถูกคลี่คลายครับใครจะไปคิดนะครับว่าเวลาเนี่ยจะผ่านนานร่วมกว่า7ปีแล้วนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เราไม่ได้เห็นแฟนบอลเมืองทองและการท่าเรือ FC อยู่เชียร์ทีมรักในสนามเดียวกันครับหลังจากมีข้อตกลงร่วมกันของสโมสรการท่าเรือแล้วก็เมืองทองครับในการห้ามแฟนบอลทีมเยือนเข้าชมเกมในสนามโดยถ้าจะย้อนไปถึงเรื่องราวแล้วก็ต้นตอของความขัดแย้งครั้งนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นเชียร์บอลไทยเลยด้วยซ้ำแน่นอนว่าย้อนกลับไปถึงปี2010นะครับในวันที่20กุมภาพันธ์ในเกมฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทก่อนะครับซึ่งเป็นคู่ระหว่างการท่าเรือปะทะกับเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดในสนามสุพัชราไสยหลังจากแฟนบอลท่าเรือนะครับไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการครับก่อนจะมีการขว้างปาสิ่งของจุดพลุลงมาในสนามจนไปถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของแฟนบอลทั้งสองทีมฮะจนมีผู้บาดเจ็บหลายคนในเหตุการณ์นี้หลังจบเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับท่าเรือโดนลงโทษห้ามแฟนบอลเข้าชมเกม3นัดครับต่อมาอีกครั้งนึงในปี2014ครับวันที่18ตุลาคมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกครับเมืองทองเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไปได้3ประตูต่อ1ครับหลังจบเกมแฟนบอลทั้งสองทีมก็ได้มีการทะเลาะวิวาทกันอีกครั้งนอกสนามครับจนมีผู้บาดเจ็บอีกเช่นเคยโดยบทลงโทษจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งสองสโมสรถูกตัดแต้มทีมละ9คะแนนพร้อมกับปรับเงินทีมละ 300,000 บาทนะครับส่วนแฟนบอลทั้งสองทีมถูกแบนห้ามเข้าสนาม3นัดนะครับหลังจากนั้นในการเจอกันของทั้งสองทีมก็ไม่มีการวิวาทกันอีกจนในที่สุดเหตุการณ์ครั้งสำคัญครับที่เกิดขึ้นนั่นคือปี2016ในวันที่14กันยายนครับเกม Toyota League Cup 2016รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่เตะกันที่ SCG Stadium ชื่อเดิมหลังจบเกมมีการทะเลาะวิวาทของแฟนบอลทั้ง2ทีมอีกครั้งครับจะเรียกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้ครับจนมีผู้บาดเจ็บเกือบ20คนครับซึ่งสมาคมฟุตบอลที่มีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นนายกสมาคมได้ตัดสินลงโทษปรับเงินการท่าเรือ 133,333 บาทฝั่งเมืองทองโดนไป 166,666 บาทแล้วก็ห้ามเตะในบ้าน5นัดครับส่วนแฟนบอลทั้ง2ทีมโดนสั่งห้ามเข้าสนามทุกรายการจนจบฤดูกาลพร้อมกับไม่ให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเข้าชมเกมที่ทั้ง2ทีมเจอกันในฤดูกาล2017ซึ่งเมื่อเหตุการณ์มันชักจะบานปลายนะครับและไม่มีทีท่าว่าจะคุมได้อยู่นะครับทั้งสองสโมสรจึงจับเข่าคุยกันก่อนจะตกลงนะครับว่าเกมไหนก็ตามที่ทั้งสองทีมเจอกันจะไม่ให้แฟนบอลทีมเยือนเข้าชมเพื่อป้องกันการไม่ให้ทะเลาะวิวาทอีกครั้งนะครับจนเป็นที่มาว่าทำไมทุกวันนี้เราถึงไม่ได้เห็นแฟนบอลทั้งสองทีมเข้าสนามพร้อมกันเป็นเวลากว่า7ปีแล้วนะครับและในเกมไทยลีกแมตช์เดย์ที่3ที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับในวันจันทร์ที่28สิงหาคมนี้ทั้ง2สโมสรก็ยังคงตัดสินใจใช้ข้อตกลงเดิมนะครับไม่ให้แฟนบอลทีมเยือนเข้าสนามซึ่งในมุมนึงก็เข้าใจนะครับว่าเหตุผลของสโมสรคือไม่อยากเห็นผลลัพธ์แบบเดิมๆแล้วก็เสี่ยงที่จะโดนลงโทษอีกนะครับเพราะว่าถ้ามันโดนลงโทษอีกเนี่ยโทษมันก็จะหนักกว่าเก่าในการโดนปรับด้วยแต่อีกมุมนึงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเสียดายมากๆกับการที่เราเนี่ยจะไม่ได้เห็นบรรยากาศของเกมฟุตบอลไทยที่เป็น2ทีมที่มีกองเชียร์มีอารมณ์ร่วมแล้วก็เชียร์ทีมรักได้สนุกแบบนี้ในสนามเดียวกันโดยเรื่องนี้ไม่ว่าจะเร็วจะช้าสุดท้ายยังไงครับวันนึงเราก็ต้องได้เห็นภาพการเข้าสนามของแฟนทั้ง2ทีมนี้ในสนามเดียวกันอีกครั้งอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงตอนนั้นจะเป็นสโมสรตกลงร่วมกันใหม่หรือเกมนั้นจะมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยขึ้น 2-3 เท่ามากกว่าปกติก็อยู่ที่ทั้ง2สโมสรและไทยลีกจะหารือกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าส่วนตัวผมขออนุญาตแชร์ตรงนี้นะครับว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ในวันที่ไทยลีกมีความเป็นมาตรฐานและเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพียงแค่คุณจัดการเตรียมร่วมมือเพิ่มความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกตรวจสอบตรวจเช็คเรื่องราวของอาวุธให้ดีแล้วก็จัดการเรื่องนอกสนามให้พร้อมและสีสันนี้จะทำให้ความขลังของฟุตบอลไทยกลับมา
หวังว่าทุกคนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าถึงเวลาหรือยังหรือมีข้อแนะนำอะไรให้ไทยลีกและ2สโมสรไปจัดการเลื่อนลงมาเลยครับคอมเมนต์มาและฝากกดไลค์กด